ตอนนี้ได้เวลาตามสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติไปที่จังหวัดเชียงรายแล้วค่ะไปกราบนมัสการพระผู้ให้และผู้แบ่งปันของจังหวัดเชียงรายร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันภาพที่เห็นกันชินตาอยู่เสมอเมื่อนักแสวงบุญเดินทางมากราบหลวงพ่อพบโชคณวัดห้วยประกั้งที่มากันอย่างเนืองแน่นทุกวันอาจเป็นธรรมะจากหลวงพ่อพบโชคที่มักแสดงธรรมให้นักแสวงบุญเข้ามากราบอยู่บ่อยครั้งและยังเป็นธรรมะที่จับต้องได้สามารถนำไปขัดเกลาจิตใจทุกคนได้และยังนำคำสอนเหล่านั้นไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของแต่ละวันได้อย่างไม่ประมาทสำหรับนักแสวงบุญที่เข้ามาจะเรียกที่นี่ว่าวัดแต่สำหรับเด็กกว่าพันชีวิตต่างเรียกที่นี่ว่าบ้านหรือบ้านพบโชคซึ่งบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายปัญหาหลากหลายเรื่องราวมักเดินทางมาสมัครณบ้านพบโชคจาก993คนถ้าจะเพิ่มอีก100 200หรือ300คนแต่ถ้าทำให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนหนังสือได้รับความอบอุ่นก็ไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อพบโชคสั่งไว้อยู่เสมออีกไม่นานโรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้ววันนี้ทางวัดห้วยประกั้งได้มีจิตอาสามาร่วมทำบุญกับช่างตัดผมที่มาซอยผมให้กับเด็กๆกว่า900ชีวิตสำหรับการเตรียมความพร้อมในฤดูกาลเปิดเทอมในขณะเดียวกันหลวงพ่อพบโชคก็ได้มอบภารกิจสำคัญให้กับพี่ลิงทุกคนในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนของน้องๆปักเสื้อนักเรียนเตรียมข้าวของที่จะต้อนรับการเปิดเทอมให้ดีที่สุดก็จริงๆแล้วที่นี่ยังขาดแคลนที่นอนเนื่องจากว่าอันนี้มันก็ซ่อมบ่อยขาดบ่อยก็เด็กผู้ด้อยโอกาสก็ถ้าอยากทำบุญเบาะที่นอนก็มาที่นี่เลยถุงเท้าแล้วก็ผ้ารองเท้าก็อย่างที่เห็นก็คือว่าบางทีปีนเขาใส่สองคู่คือโตเร็วอะบางทีก็แต่ก็นี่พี่ใส่เก่าแล้วก็เอาให้น้องเนี่ยรองเท้านักเรียนเนาะรองเท้ามีหลายอย่างรองเท้าดำไปโรงเรียนรองเท้าลูกเสือรองเท้าเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการที่จะบริจาคเกี่ยวกับเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านักเรียนที่นอนก็ติดต่อมาที่วัดห้วยประกั้งผ่านเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระอาจารย์พบโชคที่เบอร์053150274หรือ0866200647ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะให้รายละเอียดว่าขาดแคลนอะไรอยากได้อะไร